คุณลักษณะเด่นของผู้ประสบความสำเร็จ10ประการข้อที่1กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดีทุกคนก็รู้แต่ก็มีน้อยคนที่จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะความกลัวในเรื่องต่างๆเช่นกลัวความล้มเหลวกลัวถูกปฏิเสธและกลัวเสียหายเป็นต้นทำให้เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่แห่งความคุ้นเคยในวงเล็บคอมฟอร์ตโซนจึงเท่ากับย่ำอยู่กับที่ไม่มีความก้าวหน้าในงานเลยดังนั้นเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆโดยคิดว่าถ้าหากไม่สำเร็จก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตของเราเองจะทำให้เรากล้ามากขึ้นข้อที่2มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนการจะประสบความสำเร็จจะต้องกล้าที่จะตั้งเป้าหมายแล้วควรจะชัดเจนด้วยเพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตของเราก็คงเดินไปเรื่อยๆไม่ถึงไหนสักทีเพราะเมื่อมีเป้าหมายเมื่อเราทำถึงที่แล้วจะได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปอีกเราจะได้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายในงานก็เช่นเดียวกันหลายคนไม่ค่อยตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งเช่นปีหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งหรือวันนี้เพราะคิดว่าตัวเองมีงานเยอะอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งแต่จริงๆแล้วการตั้งเป้าหมายแล้วทำได้ก็จะทำให้เรามีความสุขแล้วอยากจะตั้งอีกเรื่อยๆหากไม่สำเร็จเราก็ลองตั้งใหม่เดี๋ยวก็สำเร็จเองเจอคนประสบความสำเร็จมาเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเล่าเป้าหมายของเขาได้ชัดเจนจนเห็นภาพเลยข้อที่3เผชิญหน้ากับความล้มเหลวแล้วเริ่มใหม่คุณลักษณะเด่นข้อนี้มีอยู่ในทุกคนที่ประสบความสำเร็จเพราะเขาจะลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งที่เขาล้มเหลวแล้วมุ่งมั่นต่อไปจนในที่สุดไม่มีอะไรขวางกั้นเขาได้เพราะการทำงานทุกอย่างล้วนมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงถึงแม้นว่าเราจะเตรียมตัวไว้ดีแค่ไหนก็อาจจะเจออุปสรรคที่ทำให้ล้มเหลวได้ดังนั้นหากเราบอกกับตัวเองเสมอๆว่าความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่าละอายแต่การไม่ลุกขึ้นมาทำต่อต่างหากที่เป็นเรื่องน่าละอายก็จะทำให้เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากเลยครับเช่นนักกีฬาที่ชนะเลิศทุกคนจะพบกับการพ่ายแพ้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพียงแต่เขาไม่ยอมแพ้นั่นเองเขาจึงประสบความสำเร็จในที่สุดกรรมการผู้จัดการหรือเท่าแก่หลายคนที่ประสบความสำเร็จก็จะมีบาดแผลแห่งความล้มเหลวเต็มตัวเช่นกันกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ข้อ4มุ่งมั่นในความคิดของตัวเองและทำจนกว่าจะประสบความสำเร็จคนที่เชื่อมั่นในตัวเองจะทำให้เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองด้วยแต่ก็ไม่ใช่ในความหมายว่าเป็นคนดื้อแต่จะเป็นความหมายว่ามีจุดยืนของตัวเองไม่ว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรในความคิดของเขาเขาก็จะมุ่งมั่นทำมันเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถทำมันได้และจะภูมิใจในความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จในที่สุดหัวหน้าหลายคนทำให้ลูกน้องขาดความมั่นใจโดยไม่รู้ตัวเพราะจะคอยทักว่าไม่ดีไม่ควรทำเพราะหัวหน้าเห็นข้อจำกัดแต่จริงๆแล้วเท่ากับปิดกั้นไม่ให้ลูกน้องได้คิดเองทำให้สุดท้ายลูกน้องคนนั้นก็จะไม่มีความคิดเลยแล้วก็จะเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองในที่สุดหลายคนที่เป็นหัวหน้าคนอยู่ควรระวังข้อนี้ให้ดีๆต้องคอยยุให้เขาทำตามความคิดของเขาจนกว่าจะสำเร็จอย่าหยุดข้อ5อยู่กับช่วงที่ตัวเองรู้สึกแย่น้อยกว่าช่วงที่ตัวเองรู้สึกดีชีวิตคนเรามีขึ้นและมีลงคงไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่ดีตลอดไปและก็ไม่มีใครที่มีชีวิตแย่ไปตลอดเพียงแต่ว่าใครจะเผชิญกับความรู้สึกแย่และความรู้สึกดีมากกว่ากันซึ่งเผชิญกับความรู้สึกนี้ก็คือจิตใจที่เราไปคิดกับเหตุการณ์นั้นๆเอง
หากเราสามารถควบคุมความรู้สึกที่แย่ให้เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแล้วพยายามรักษาความรู้สึกดีๆให้อยู่ในช่วงนานๆหน่อยก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและดำเนินชีวิตในการทำงานไปได้อย่างราบรื่นแล้วจะประสบความสำเร็จในที่สุดประสบการณ์ชีวิตการทำงานของแต่ละคนจะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นคนที่ผ่านเหตุการณ์วิกฤตมามากก็จะเข้าใจและไม่จมอยู่กับเรื่องไร้สาระเช่นความหดหู่เบื่อหน่ายขี้เกียจนานนักเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ดังนั้นก็จะปล่อยให้ความรู้สึกแย่ๆอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวก็สลัดทิ้งไปแล้วกระตุ้นให้ตัวเองเดินหน้าต่อได้สำหรับคนที่ประสบการณ์น้อยก็ต้องค่อยๆฝึกฝนไป 6. รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นได้ดีความรู้อยู่ในทุกที่ที่เราผ่านไปดังนั้นการรับฟังผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำวิจารณ์จากผู้อื่นถ้าหากใครสามารถรับฟังได้มากก็จะประสบความสำเร็จได้มากเพราะสามารถแปลคำวิจารณ์เป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปปรับปรุงได้ไม่ใช่ฟังเขาว่าอะไรเราดังนั้นถ้าหากเราเป็นคนเปิดกว้างก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาหาเรามากขึ้นเราก็จะมีโอกาสเลือกสิ่งดีๆได้มากขึ้นส่วนสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องรับเข้ามาแต่การรับฟังคำวิจารณ์จะให้คนอื่นกล้าพูดกับเรามากขึ้นทั้งหัวหน้าเพื่อนร่วมงานและลูกน้องทำให้เราทำงานผ่านผู้คนได้ดีขึ้นสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จแน่นอน 7. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต่างๆมากกว่าทัศนคติเชิงบวกในที่นี้หมายความว่าการที่เรามีความเชื่อมั่นในงานที่เราทำและพร้อมที่จะรับผลของความล้มเหลวโดยการให้กำลังใจตัวเองเพื่อให้ทำอีกจนกว่าจะประสบความสำเร็จและไม่จินตนาการเรื่องที่เลวร้ายก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่จะคิดในด้านบวกเสมอๆกับสิ่งที่ทำเพื่อให้อยากทำและอยากประสบความสำเร็จเพราะจินตนาการผลลัพธ์ในด้านดีไว้แล้วคนเราสามารถโต้ตอบกับสิ่งต่างๆทั้งด้านบวกและด้านลบได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราแต่ถ้าเราควบคุมทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต่างๆได้มากเท่าไหร่เราก็จะลงมือทำในเรื่องต่างๆได้มากเท่านั้นผลลัพธ์หรือผลงานก็จะยิ่งออกมาดีแล้วก็จะเหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ทำกันอยู่คือเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมากกว่าคนที่ประสบความล้มเหลวข้อ8มีภาวะความเป็นผู้นำสูงผู้นำคือผู้ที่มีผู้อื่นปฏิบัติตามในสิ่งที่เราอยากให้ทำด้วยความเต็มใจดังนั้นผู้นำจะต่างจากผู้จัดการค่อนข้างมากเพราะผู้จัดการทำให้ผู้อื่นทำตามด้วยคำสั่งแต่ผู้นำทำให้ผู้อื่นทำตามด้วยการจูงใจในชีวิตการทำงานเราจะต้องมีทั้งความเป็นผู้จัดการและความเป็นผู้นำแต่ถ้าผู้จัดการคนใดมีภาวะเป็นผู้นำสูงก็ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเรื่องของผู้นำคงต้องขอยกไปพูดในหัวข้ออื่นๆเพราะเป็นเรื่องที่เยอะมากเพียงแต่อยากชี้ให้เห็นว่าผู้ประสบความสำเร็จจะมีภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเองสูงและผู้ตามก็อยากทำตามด้วยความเต็มใจข้อ9ให้ความสำคัญกับผู้อื่นผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้โดยลำพังได้เลยต้องมีผู้อื่นร่วมอยู่ในงานนั้นๆอยู่เสมอถ้าผู้ใดบอกว่าประสบความสำเร็จได้โดยลำพังแสดงว่าผู้นั้นคงเข้าใจอะไรผิดบางอย่างแน่ๆเลยเพราะไม่มีผู้ยิ่งใหญ่คนใดทำงานสำเร็จได้เองดังนั้นการให้ความสำคัญกับผู้อื่นอย่างจริงใจจึงเป็นคุณลักษณะเด่นที่สำคัญจะเห็นว่าผู้ใดมีทีมงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นทีมเวิร์คผู้นั้นจะประสบความสำเร็จสูงการให้ความสำคัญผู้อื่นหมายถึงการทำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ค่านิยมและแผนงานของเราส่งเสริมให้เขาได้แสดงความสามารถของเขาให้เต็มที่ยอมรับในคุณค่าของเขาและปฏิบัติต่อผู้อื่นดังนี้จะประสบความสำเร็จแน่นอนข้อ10
ดำเนินเรื่องด้วยความไม่ประมาทผู้ประสบความสำเร็จจะไม่กลัวความล้มเหลวคิดอะไรได้ก็จะลงมือทำทันทีแต่เขาก็ไม่ได้ประมาทเพราะการที่เขาลงมือทำนั้นต้องมีข้อมูลและแผนงานที่ชัดเจนก่อนมิเช่นนั้นเขาก็จะยังไม่ทำหรือพูดอีกในหนึ่งคือเขามีขั้นตอนในการดำเนินชีวิตที่แน่นอนไม่ยืนอยู่บนความเสี่ยงเด็ดขาดแต่ก็ไม่กลัวความล้มเหลวเมื่อลงมือทำแล้วก็จะทำได้ตลอดจนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จแนวคิดในวันนี้เป็นการรวบรวมจากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนจำนวนมากแล้วบันทึกจุดเด่นหรือแนวการดำเนินชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานขอย้ำว่าความสำเร็จไม่ใช่ความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงการที่คนเราตั้งเป้าหมายแล้วทำได้ด้วยคาดหวังว่าแง่คิดดีๆเหล่านี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าจะลองนำไปปฏิบัติดูจริงๆแล้วคุณลักษณะเด่นเหล่านี้จะมีอยู่ในพวกเราทุกคนเพียงแต่ว่าจะมีใครนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเท่านั้นการฝึกฝนคุณลักษณะเด่นเหล่านี้จนเป็นนิสัยของเราและทำให้เรานำไปปฏิบัติจนเป็นธรรมชาติของตัวเราเมื่อไหร่เชื่อแน่เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวขอให้โชคดีทุกๆคนค่ะ